คุ้มเหนื่อยใช่ไหมบินไกลเป็นถ่ายถึงต่างประเทศเลยใช่ก็เรื่องนี้มีไปถ่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยก็ได้เที่ยวด้วยทางด้วยค่ะแล้วก็คนชอบฟีดแบ็กของเราเยอะแล้วนี่เห็นว่าในกองแบบเวลาแบบเมาส์ถึงเรื่องโค้ดเราก็จะแบบไม่มีไม่มีก็ใช่ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะหลายคนบอกว่าพอพูดถึงพี่บอยแบบเหมือนน้องมินแบบมีอาการเพ้อเขาไม่ถึงถ้าคุณมาจีบมินหรือเปล่าเฉยๆค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะมินน้องมินช่วงนี้เหมือนแบบหลายคนแบบมาแบบมองว่าเหมือนเราแบบเปลี่ยนไปจริงๆแล้วสวยมากเปลี่ยนไปแบบไหนสวยขึ้นหรือเปล่าเหมือนแบบย่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในสองทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงนี้แบบเรียนด้วยมั้งคะใช่เนี่ยเพิ่งสอบเสร็จใช่พอหลังจากเรียนจบน่าจะแบบอะไรก็แบบจริงๆเราอยากให้คิวทุกคนเลยนะคะใช่แต่บางทีเวลาเราก็มีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำทุกอย่างแล้วก็ไม่เด็ดไลท์ดีที่สุดมินค่ะมันมีหนังสือเขียนของเราเหมือนมีไฮโซอีกคนหนึ่งชื่อหนุ่มเจนะครับว่าเดี๋ยวตอนกำลังตามจีบอยู่รู้จักกันค่ะใช่เป็นพี่ที่ถ่ายโฆษณาแบรนด์ของเจนะคะใช่อยู่ในกองรู้จักกันมานานค่ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่แบกหลังจากนั้นได้มีการคุยอะไรกันต่อไหมคะก็รู้จักกันนะคะใช่ค่ะคนนี้ดูแบบจะมีโอกาสอะไรนี้ไหมมีเปอร์เซ็นต์อะไรนี้ไหมมินยังไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีเข้ามาหาเราจริงๆก็รู้จักกันค่ะรู้จักกันถ้าเขาจีบจะเปิดโอกาสให้เขาเปิดทางมาหามินยังไม่ได้คิดอะไรนะคะใช่ไม่ได้คิดตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะตอนนี้เนี่ยก็เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะหลังจากเรียนจบน่าจะมีอะไรได้ทำอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเห็นว่างานยุ่งค่ะแทบไม่มีเวลาเรียนทั้งอ่านหนังสือทั้งหมดใช่ค่ะก็ถ่ายละครเสร็จก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ชีวิตก็จะวนอยู่อย่างนี้ใช่แต่ว่าก็สนุกดีนะคะใช่ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรแล้วก็เราก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีนะคะลูกมินถามนิดนึงตอนงานวันก่อนเขาบอกเหมือนเราแบบว่าที่กองถ่ายรับงานอีเวนต์จริงๆเราก็เป็นคน